รวยเนี่ยใช้ช้อนทองด้วยเป็นเศรษฐีทุกคนเอาตรงโน้นนะครับวันอาทิตย์แต่ยังไม่เห็นมีใครวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับในการที่เราจะอยู่ที่เชียงรายแล้วก็พะเยาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่วัดห้วยทรายขาวหรือชื่อหนึ่งวัดทรายขาวนะครับวัดที่นี่นี่นะครับข้างหน้าวัดตรงนี้วัดที่เนี่ยจะมีการตกแต่งหรือการปั้นเนี่ยจะปั้นเป็นเหมือนเป็นปั้นเป็นปูนจะเขาเรียกว่าจะแปลกตาหน่อยนะแต่สวยข้างในวัดตอนนี้กำลังเดินเข้ามาในวัดแล้วนะครับข้างในวัดวัดที่นี่สวยนะครับทุกคนวัดที่นี่นะครับพอเข้ามาปุ๊บเขาจะบอกเราเลยว่ามาที่นี่เป็นเศรษฐีทุกคนนะที่วัดเขาเขียนไว้เลยนะครับมาที่นี่เป็นเศรษฐีทุกคนเอาจริงๆเป็นวัดที่แปลกตาจริงๆนะเชียงรายที่ให้วัดที่แปลกตาก็จะเป็น2ที่นะก็จะมีวัดห้วยทรายขาวแล้วก็วัดล่องเสือเต้น2วัดนี้ที่รู้สึกแปลกตาแต่สวยแล้วก็ดูสงบแต่วัดที่เนี่ยจะดูสงบกว่านะด้วยความที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองคือเขาอยู่เป็นระหว่างทางที่ไปพะเยากับเชียงรายหรือว่าเชียงรายกับพะเยาอะไรนะขึ้นไปพักขึ้นไปพักข้างหน้าถอดตรงนู้นข้างบนตรงนั้นเขามีที่ถอดทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระกันก่อนนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะเพราะว่าสายตาเริ่มสู้แดดไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วนะครับวันนี้ใครที่มาแบบว่ามาเชียงรายหรือว่าคนที่ไปเที่ยวพะเยามาแล้วกำลังจะมาขึ้นเครื่องที่เชียงรายเพื่อจะกลับบ้านก็สามารถแวะได้เพราะเป็นทางเข้าตัวเชียงรายแต่ถ้ามาจากเชียงรายมาพะเยาอ่ะก็คือว่าต้องขับรถมานะโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เรากำลังมาที่คาเฟ่รอรักคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้กับไม่ถึงว่าใกล้นะแต่อยู่ตรงแถววัดล่องขุนวันอาทิตย์แต่ยังไม่เห็นมีใครเลยมีที่พักด้วยแล้วคาเฟ่จะอยู่ตรงข้างในที่พักเขาสวยอ่ะนี่ดูที่พักข้างหลังอ่ะเห็นไหมมีแบบเป็นโดมเป็นนี่ด้วยถ้าใครมาด้านนี้ก็คือร้อนงงอะดิเปลี่ยนชุดชุดเมื่อเช้าคือชุดทำบุญแต่ชุดนี้คือชุดเที่ยวเจอแล้วทุกคนนี่คาเฟ่ตอนนี้อยู่ในร้านรอรักคาเฟ่แล้วนะครับเอาชาเขียวครับแก้วหนึ่งอันนี้เขาจะเป็นที่พักด้วยใช่ไหมครับข้างในเดอะไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับข้างในนี้ก็จะมีที่พักให้ด้วยนะพาทุกคนลงข้างล่างกันค่ะไปไหมปะป่ะไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายภาพนี่ก่อนได้จ้ะนี่ครับแล้วตอนนี้เราเดินกันบนสะพานนะครับที่ข้างๆคาเฟ่รอรักก็ตรงนี้เป็นสะพานนี่เราเดินบนสะพานตรงนี้นะทุกคนแล้วตรงนู้นอ่ะก็จะเป็นที่พักอันนี้ก็จะเป็นที่พักแบบเป็นบ้านเดี๋ยวพวกพี่เขากำลังตัดหญ้ากันอยู่นี่เห็นไหมเขาตัดหญ้ากันอยู่มาเราเดินดีกว่าซึ่งมันยกแยกเรามาอยู่กันข้างหน้าร้านมาลองเตอะวิแต่ผมน่าเกลียดมากเลยนี่ตรงนี้นะเข้าไปในร้านกันดีกว่าวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะเขามีงานคอสเพลย์กันด้วยมาสวัสดีครับสองที่ครับมุมไหนสวยๆครับถ้าเป็นถ้าสวยนะคะจะมีสองโต๊ะด้านในแต่ว่าจะร้อนตรงนั้นเหรอใช่มันร้อนแล้วนะมีห้องแอร์ก็ถ้าเป็นโซฟาถ้าเป็นโซฟาที่ไปดูทางนี้ถือว่าค่ะที่ไหนคะโซฟาจะอยู่ตรงนี้อ๋อใช่ไหมครับอ๋อถ้าโซฟาตรงนั้นแต่ถ้าตรงนี้จะมุมนู้นแม่อยากเลือกมุมไหนคะมุมไหนอยากได้มุมไหนตรงนู้นดีกว่าแม่เอาตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเตะกันนะเจ้าอันนี้วิวข้างหลังแม่น้ำนี่ครับอาหารมาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นมินินะครับขันโตก็จะมีพวกอาหารทางเหนือหมดเลยน่ากินมากดูแต่ละอย่างจะบอกว่าผักเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือยำสาวดอยผักกินได้หมดเลยเปิดให้ดูข้างในอย่างนี้นะอันนี้คือเราอ่ะเอาไป
ผักใส่ข้างในแล้วก็คลุกกันได้เลยข้าวสวยสวยสมชื่อดูดิสวยยันจานอ่ะน่ากินมากเลยวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่อันนี้จานช้อนของเขาที่มาถึงเขาก็จะมาเสิร์ฟเลยเป็นน้ำเปล่าอัญชันแล้วก็จะมีแบบใบเตยไหนคุณนายฮะ เชฟประจำบ้านรวยเนี่ยใช้ช้อนทองด้วยยำเสาดอยเนี่ยคนแล้วจะดูเป็นยังไง นี่ใส่น้ำเข้าไปโอ้ยแซ่บมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยต้มยำปลามาแล้วต้มยำปลานะครับต้มยำปลาดูนี่ต้มยำปลาหูหอมมากเลยเปิดมากินหอมมากเลยอ่ะขอกินก่อนละกันนะไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่เคยตองไม่กินนะเพราะว่าไม่กินไม่ได้ก็เป็นช็อตของมันมันกินเป็นสวยสวยจนไม่ค่อยกล้ากินเลยอ่ะอร่อยมากเลยอะไรหรอฉากที่เราคิดทุกอย่างนะเขาบอกดอกไม้กินได้ไหมกินได้ดอกไม้จริงกินได้ขอกินก่อนดีกว่าถ่ายถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินเช็คอินแล้วผู้ผิดเดี๋ยวเข้าไปโหลดกระเป๋าแล้วก็กลับแล้วครับนี่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย